ยังไงให้ฮอบัมมึงโดนวะเหินใช่ไหมมึงเหินลงมาใช่ไหมบอกเลยนะเพื่อนเยอะมากนะไอ้ก๊อตไปตรงไหนแล้วก๊อตเฮียกูอยู่ตรงปกติเลยพี่เยอะมากตรงบ้านเสาร์อาทิตย์เนี่ยอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่บ้านเสาร์อาทิตย์อำนวยรวยเยอะมากพี่พี่ยอดมาดิฮะไม่ใช่กูจะไม่เทรดสุกไอ้ใครเนี่ยไม่เจ็บโอ้ยลุงข่าวคันที่เข้ามือจัดเลยเนี่ยเพื่อนผมเจอกบมันอยู่ตรงไล่เลยบนเขาดีไล่ไปเลยใช่บนเขาก็ดีใหญ่ไปกลางกลางภาพจัดใช่ไหมนี่มาดูเดี๋ยวขึ้นเขาแบบมันๆเลยดูดิไม่ปัดเลยสัตว์ไม่ขอบไอ้แซมแซมเฮียเฮียยังใหญ่สวยอ่ะโอ้สวยอ่ะยังใหญ่ตอนแรกผมน้อยใจนึกว่าเขาเอาน้องผมเตรียมยังมือเตรียมใช่ไหมด้านซ้ายตรงนู้นดิมันไม่ส่งมันไม่จัดเลยไม่กูเป็นคนให้ไปทำเองต่อเฮ้ยน่ารักจัดเลยไม่ตอนแรกกูจะให้มันอยู่บนป้ายนี้เลยหรอใช่แล้วจะให้มันป้ายใหญ่เลยทำไมมันพัฒนาเอาพัฒนาเอาเนี่ยเออโคตรเท่ใช่ต้องแมวออกจริงครับผมจริงๆนั่นด้วยอย่างยิ่งแต่เขาก็เรียกกันหมดนะเขาหน่วยตรงเนี้ยอืมจริงเขาเมืองอื่นเขาเรียกแล้วนะเมืองอื่นอ่ะผมเห็นนะเขาก็เรียกกันนะเออเมืองอื่นเขาก็เรียกเขาหน่วยเขาหน่วยเขาก็เรียกกันแบบนี้เลยพวกคุณกันอยู่ที่แถวไหนตอนเนี้ยผมไม่ได้อยู่แถวเส้นดีจีเวลาผมดูบอกเลยเราบอกได้เลยว่าอย่าอุ้มเงียบไม่เพื่อนก็คนสองคนในขีดแบบไปตามมือเฉยก็ได้พวกคุณบอก5ไปตามจุดเพื่อนอุ้มไปอาจจะเจอไอ้เหี้ยตัวที่มันมาไล่ช่วยเพื่อนคนเดียวเนี่ยมันก็ยิงตัดยางมันก็จบแล้วไอ้เหี้ยแม่งดีจริงว่ะคันนั้นได้มาแล้วครับรอเลยโอ้เราเล่นก็โคตรใหญ่ลำบากเว้ยเพื่อนปีกวิเวกไอ้เหี้ยตอนนี้เราอ่ะเป็นฝ่ายที่มีเวลาปุ๊บแล้วมันตีกันได้ไงวะไอ้เซิร์ฟใช้ได้ตอนเที่ยงคืนนะมาตีได้ไงครับผมนี่แหละไปวางอ่ะมาถึงทำไมวะมันไปเล่นมันธนาคารกันแล้วผมก็สั่งไอ้คนชื่อตามันเป็นตัวจี๊ดหนึ่งศูนย์อ่ะไปมันแบบตัวซิ่งหยันเลยก็เลยให้มันไปกวนตีแก๊งอื่นบ้วยหมดเลยแล้วก็แก๊งนี้มันก็ติดใช่เหรอก็เลยตีกันเลยใช่มันฟาร์มมันอย่างเดียวเลยผมเข้ามามันก็เอาเลยแบบฟาร์มมันก็แบบมันจะบางไปอย่างเดียวผมก็เลยแบบว่าอยากให้เล่นกันไปเลยแม่แกงส้มนี่มันเล่นกับเราไอ้นี่บ้างงัดท่อระบายน้ำไงแกงเนี้ยอ๋อเหรอเออมันสกิดติดหมดอยู่แล้วแกงนี้มันเอาจัดเลยตอนกูเล่นกับบันแต่กูแพ้มันหลายรอบจัดตอนที่มาเล่นกับพ่อติอ่ะอ๋องัดท่อร้อยหนึ่งอ่ะคือได้เงินประมาณร้อยหนึ่งอ่ะไอ้เหี้ยแต่ตีกันหมดเป็นแสนต่อรอบอ่ะแต่ไม่มีใครยอมใครอ่ะศึกศักดิ์ศรีอ่ะเออแต่มันสดอยู่เมื่อวานอ่ะมันแบบว่ามันเรียกเราด้วยนะลุงเราใช่เหรอเอารถอีกแล้วแคทได้ตกรถวะก็ได้นะเว้ยไม่ต้องเหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนมันจะมานะเทนล่าตรงไหนพี่ซ้ำเลยผมตรงบอลต้มพี่บอลต้มอํานวยสวยพี่สวยไล่มาเลยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้เนี่ยมันมีอยู่2คันเนี่ย2คันยังไงกรุ๊ปใหญ่มาดิไปดีทีมึงต้องหนีให้ได้นะไอ้ก๊อตหนีให้ได้เนี่ยมึงเห็นป่ะบนฮอเลยบนฮอจุดได้เงินเลยป่ะกูเห็นฮอละเฮ้ยโดนเพื่อนมันยิงยางมาดิมาดิมาดิ3,000ที่ไหน4,000 5,000จุดบอลต้มบอลส้มมันหน่อยครับบอลต้มเลยเฮ้ยรถพอสีขาวของมันปะเนี่ยใช่ไหมครับใช่มันหมดเลยเจอบอลต้มเลยลุงที่เหลือคนอุ้มอ่ะอยู่ตรงไหนนะเฮ้ยยามันเต็มเลยพี่ไฟบอลต้มเลยยามันเต็มเลยยามันเต็มมันบานยามันบานใจเย็นใจเย็นเพื่อนเราอุ้มเยอะอยู่มึงเตู้กับมันได้เว้ยแต่ไม่ต้องลงโหมดสีขาวเนี่ยเอาดิเราไม่ลงหมดนะเหมือนเดิมรับปืนอ่ะลาเดียวนี่หน่อยไหมเอาหมดเถอะเราจะไม่ลงให้มันลงเซตเลยช่างไม่ยังมันเราดึงเวลาเราเล่นจ้าอุโมงค์นะเพื่อนมันเยอะแล้วนะสี่บอลส้มสามสี่พันเลยนะตกผมตกตรงบอลส้มนะพี่ใต้เนินเออวิ่งมารับเพื่อนไม่ต้องลงไปรับเพื่อนดิขึ้นมาได้ป่ะสาวไม่ตกเขายาวเลยพี่
แป๊บนึงใช่เหรอจะตายปะมึงไปชนบัมไอ้เหี้ยสีขาวดิรถสีขาวกินยาคุมยากันสามสี่คันนั่นน่ะโดนหมดเลยนะโดนหมดเลยนะต้องบัมมันพยายามบัมมันมันอยู่ใต้เนินนะไม่ทราบมันตายไม่ตายไม่ตายพี่อยู่พี่รถมึงบ้านสีขาวใช่ใช่พี่สีแปดข้างล่างสีแปดดำเยอะมากผมไอ้ชารถไปเดินไปหาแล้วเยอะมากผมเยอะมากผมน่าจะได้แค่อยู่แล้วว่ามันกลุ่มใหญ่ไล่ไม่เป็นไรไม่ต้องเยอะดีหมดแก๊งมันอะไอ้ศาสตร์มันไปไหนแล้ววะตะเกียบก็สามก็ถึงตรงนี้เยอะมากตรงนั้นอะมึงไปชนมันทำไมแล้วบอลส้มหน่วยอะมีทั้งมันมีทั้งตำรวจเลยนะมีเนี่ยบอลส้มไว้ดิบอกไว้ดิเฉียดเอ้ยขาดให้เพื่อนหน่อยดิขาดให้แล้วคันนึงขาดโยเห็นหอป่ะมึงเห็นหอป่ะมึงตามหอดิรวย 2-3 พันนะใส่ได้ไหมถ้าไม่มีหอมันหลุดไปแล้วเนี่ยโดนแค่หอยื้อได้ยื้อไปน้องมันยางแตกวะน้องว่างๆช่วยแม่งเลยวะพี่ตัวที่ช่วยแม่งไปบ้านมึงยิงกบตำรวจดิมึงยิงกบตำรวจดิเซตบ้านไม่ได้กลุ่มใหญ่ว่าไงมึงอยู่กันครบปะเนี่ยมันแตก2ละระวังมันเปิดฮาคีนะเอาไม่ตีนะเอาแค่ตบเขาแล้วก็แค่ปิดโดนเยอะจัดเอาแค่ตบเขาไม่ได้เข้าแค่ตังเดียวไอ้เนี่ยหน่อยโดนอยู่เขาอุโมงค์เนี่ยลุงโดนอยู่เขาอุโมงค์ไปอุโมงค์นู่นก็ได้เดี๋ยวพี่อันนวยไม่ได้ยิงใครพี่ซ้ำเลยพอผมใกล้แล้วนะผมใกล้แล้วนะโดนยิงนะขี่ไปเลยน้องใครที่ใกล้ขี่ไปเลยไปไกลเลยอุโมงค์ฝั่งตรงบ้านส้มหรออุโมงค์ฝั่งตรงบ้านส้มขึ้นอำนวยอ่ะพี่ทางขึ้นอำนวยเจอมีตำรวจตรงเฮ้ยมือเฮ้ยมันลงเยอะเฮ้ยมีตำรวจไม่ใหญ่ใหญ่ตำรวจกลางน้ำเฮ้ยแต่มีตำรวจคนเดียวมีตำรวจคนเดียวมาเฮ้ยเล่นเลยไหวแน่มาได้กูยิงปืนให้ไม่ไหวอ่ะไอ้เหี้ยมึงมันอยู่เองนะไอ้เหี้ยสาถ้ามึงไหวนะเฮ้ยเอ้ากูยิงตำรวจล้มตำรวจล้มแล้วเล่นไปยิงให้ตำรวจให้ไอ้มึงอย่าทำเลยเนี่ยมาได้กันเลยเจ๊เกียร์ไอ้มึงชุบเพื่อนนะมึงชุบเพื่อนเล่นแล้วต้องเล่นแม่งเฮ้ยใครตายเด้งผมตายเด้งอยู่ชุบเพื่อนได้ไหมครับชุบเพื่อนได้ไหมมันจะเปิดหาคีย์อย่างนี้มันจะเปิดหาคีย์ชัวถ้าน้องไปได้มาให้หมดเลยพี่มาให้หมดเลยเดี๋ยวมาให้หมดเลยพี่ไหวถ้ามาหมดอะไหวไม่ตายนะไม่ตายกินยากันก็หรอตายมันยิงมันหน่อยเนี่ยดูกบกบหลังไปเนี่ยกูจะหล่นนะกูจะไปตอดต้องไม่เยอะต้องไม่เยอะต้องหน่อยลงหน่อยเดี๋ยวชุบหน่อยเขาใช้มันเยอะตายแล้วมีดเล่นเดียวมีเพื่อนหน่อยเปลี่ยนมีดเลยไอ้มึงเอาไอ้ด้านต่างนี่ดิระดับ5เนี่ยเปิดมาเขาลองมึงเล่นเป็นกองมึงเล่นเอาลุงเยอะระดับ5เอาลุงนี่เปลี่ยนมีดดิเพื่อนเฮ้ยมึงมาจุกันหน่อยมึงเข้ามาเลยดิเฮ้ยฟังกูมึงเข้ามาข้างในวงที่เพื่อนเล่นกันดิมีเพื่อนไหวเพื่อนทางมึงไหวทุกตีเล่นเลยเฮ้ยมึงเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนก่อนเฮ้ยใครตายเด้งเลยโดนจับฟรีนะจุ๊บกันเตะแขนจุ๊บเปียกูนายจุ๊บเปียกู
มีไหน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 มานี่มือยากลั้นนะเมื่อกี้อยากลั้นนะไอ้เหี้ยสนับกูอยากลั้นนะหลังเปิดไปรถหน่อยเปิดแล้วสวยไอ้เหี้ยสนับกูอยากลั้นนะเมื่อกี้เนี่ยโคตรแบกอะเมื่อกี้เราเออแล้วแค่พี่ใช่ป่ะเนี่ยเขาเออเนี่ยเฮ้ยอยากแบกหน้าผับปะสามคนเราเพื่อนก่อนนะอย่าเพิ่งดูเพื่อนก่อนนะใครมีรถเพื่อนเรามีสะพานบอลตรงไหนใครหยิบว่าให้ดูเวลาแรกแยกเราไม่ได้ออกบ้านตรงวงเนี่ยเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งตรงบอลตรงอุโมงค์ที่อยู่บอลอยู่นะที่บอลอยู่เพื่อนด้วยนะไอ้มึงก่อนอันเนี้ยมึงต้องดูเว้ยดูเพื่อนเยอะกว่านี้เว้ยต้องโฟกัสเพื่อนเยอะกว่านี้เว้ยที่อย่างมันน่ะ10อ่ะไปอย่างมันจับจับอยู่หลายคนอยู่บ้านไม่เป็นไรมึงฟังกูใครอุ้มอยู่บ้านตอนเนี้ยเหลือเปล่าแต่เขาบอกว่า10มีประเด็นเรื่องตำรวจดักแล้วเวทมีควยอะไรแล้วตำรวจอ่ะก็อยู่ในช่วงปรับปรุงใช่เหรอกูเวทมีควยอะไรแล้วตำรวจ TC ก็ดีนะ TC ไอ้เหี้ยแม่งจริงจังTC ดีน้องยอมรับ TC นี่นี่ดีไอ้บูมทำงานดีจัดใช่ที่ออกหมดแล้วแหละแล้วไปอยู่ไหนกันเนี่ยที่เหลือจะโดนจับผมว่าจะไปเล่นในเมืองอ่ะพี่เอ๊ะยินรอก่อนเดี๋ยวต้องเพิ่มเงินเดือนให้บูมแล้วสักประมาณ 6-7 แสนเฮ้ยพอเปล่าล้านสี่ป่ะล้านห้าไป2 ล้านโบนัสจากบอสแม็กโดนัลด์เออสองล้านสองล้านพอเดี๋ยวไปโอนให้มันนี่ถามมันกระเป๋ามันเล็กเลยโบนัสแตกอะไรอ่ะนี่พูดกันเงินไอซีเหรออันนี้คือแอดมินคือแอดมิน1เอ้ยแอดมิน 2.0 เลยนะรู้ป่ะเนี่ยบูมเนี่ยใครใกล้บูมไงจริงมั้ยเนี่ยเออมันเป็นแอดมิน 2.0 เหรอใช่ก็คือกูต้องบอกอย่างงี้เซิร์คือแอดมินอ่ะมันก็คือเหมือน TC มึงเข้าใจป่ะมันจะเป็นแอดมินรูปแบบแอดมินเดิมเวิร์คอย่างงี้เวิร์คเพราะว่าที่นู่นมันจะไม่มี TC ไงเวิร์คแล้วถ้ามันมาครอบคุมเกี่ยวกับใบอีกนี่มันจะมันการเข้าใจผู้เล่นด้วยผมบอกให้เพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นก็มันอ่ะไม่มันอ่ะเขียนกฎนะกูจะบอกให้ไอ้บูมเป็นคนเขียนกฎเออเวิร์กอันนี้อาหารไม่มีว่ะเหี้ยได้อาหารผมมีเลขอะไรรู้เลขอะเลข433เลนเงียบจังอ่ะเล่นเงียบจังวะเงียบเลยมึงโอ้เมื่อกี้ค่ายทหารมันเอากูสุดอ่ะเลนมึงได้ยินไหมไฟแรกอ่ะลุงขาดอะไรบอกเลยนะครับลุงถ้าขาดอะไรบอกเลยขาดทุกอย่างเลยขาดอะไรมาครับขาดเงินโอ้เงินไว้ก่อนแล้วผมไว้เติมเหมือนกันแล้วมึงรู้ตำรวจยังไอ้เซิร์กตำรวจใครบอสแลบนำทัพอ้าวแล้วหลักอ่ะใครดำว่ามันจะมีคนดำอยู่ก็คือแค่แลบมาคุมช่วงแรกๆหาตำรวจมาเข้าแทนเฉยไอ้แล้วไอ้แล็บติดใจทำไงอ่ะงอแงอ่ะไม่ติดใจหรอกไอ้แล้วมันติดใจขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวนะถ้ามันเล่นแล้วมันรู้สึกแบบว่าได้เบิกบานอีกครั้งนึงลงมาดิครับลงมาดิครับแต่ยังมีคนนึงนะบอสแป๊บซี่ไอ้เป๊ปน่าสนใจถ้าพูดตรงๆไอ้เป๊ปน่าสนใจก็ทุกวันนี้อยู่ในแก๊งก็เหมือมากกว่าเล่นอยู่แล้วใช่มันมีกาแฟไหมมีที่อาบน้ำปะไม่มีอยู่ในรถด้วยวะไปแล้วเงินเยอะจัดเก็บ
ไม่มีว่ะเฮ้ยใครมีสเปรย์บ้างขอสเปรย์ขวดหนึ่งดิไอดีแล้วครับไอดีครับพี่คำให้ได้ไอดีนะครับลุง433พี่ต้องไม่กูมีแล้ววะได้ละได้ละปะปะปะเยอะแต่กูก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะออกมาภาพไหนนะเฮียบางทีอ่ะผมห่วงเรื่องเดียวแหละผมห่วงเรื่องเดียวนั่นแหละเรื่องที่ว่ามันเป็นอาวุธระยะไกลมันต้องดูว่ามันจะเปิดใจผู้เล่นได้แค่ไหนใช่เพราะว่าต้องเข้าใจด้วยว่าไฟเอ็มเมืองไทยมันเป็นแบบมันถูกหล่อหลอมให้เป็นแบบอาวุธแบบเมลีกันไปหมดแล้วไม่จริงจริงถ้ามันเข้าไม่ถึงแล้วเปลี่ยนเป็นอาวุธระยะประชิดเหมือนเดิมได้แต่ว่าก็ไม่มี TC จุดขายมันน่าจะสนุกเออใช่น่าสนุกถ้าไม่เวิร์กก็แค่เปลี่ยนอาวุธแค่นั้นเองต้องดูว่ามันจะเป็นแบบไหนกันแน่เพราะว่าตอนนี้มันก็คือชื่อเซิร์ฟมันก็ฟรีดอมอ่ะมันก็จะปะอิสระคือทุกอย่างกดมันจะปล่อยผู้เล่นกันอิสระเลยอ่ะเห็นด้วยดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมมองว่าถ้าถึงในจุดๆนึงอ่ะผู้เล่นมันก็ตกลงกันเองได้อ่ะคือถ้าเอาจริงๆอ่ะมันแล้วอีกอย่างนึงมันจะได้ใช้ความสามารถของผู้เล่นในการเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่แบบบังคับด้วยเว้ยผมว่ามันจะแบบสร้างคอมมูกันเองนั่นนี่นู่นมันจะสนุกอ่ะคือ DC มันก็ดีอ่ะแต่ผมมองว่าบางอย่างเสน่ห์ของการเล่นมันหายไปเยอะอยู่นะลุงพูดถึงการมี DC อ่ะเยอะเยอะแบบจากสมมุติว่าแต่ก่อนใช่มั้ยมีงัดบ้านเข้ามาคือเราก็ต้องเรียนรู้เองอ่ะเราก็ต้องทำทุกอย่างกันเองบ้านขนาดจุดบ้านเรายังต้องหาแก๊งเพื่อซื้อขายจุดกันไม่ต้องบอกไงเว้ยว่า TC อ่ะมันโดนด่าอยู่แล้วต่อให้มันทำต่อให้มันทำถูกต้องสุดท้ายมันต้องทำถูกใจถึงมันจะไม่โดนด่าเว้ยมึงต้องถูกใจทั้งฝั่งตรงข้ามคือยังไงมันก็ต้องมีคือการตัดสินออกมาคือมันจะถูกใจแค่ฝั่งเดียวอยู่แล้วเว้ยมันจะไม่มีทางถูกใจทั้งสองฝั่งได้ในเมื่อเราครอบกฎเข้ามาเนี่ยคือมึงต้องรู้แล้วไงต้องต่อไปเนี่ยคือมึงต้องรู้กฎแล้วอะว่ากฎมันเป็นแบบไหนมึงก็ต้องเล่นกันเองมึงก็เป็นกฎเมืองไปเลยเนาะมึงต้องเล่นกันเองดีอันนั้นดีคือสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าตามหลักความเป็นจริงของโลกมนุษย์เอาจริงๆเลยนะสุดท้ายแล้วคือแก๊งใหญ่อ่ะแก๊งเล็กอย่างเงี้ยแก๊งเล็กก็ต้องไปคุยกับแก๊งใหญ่ให้แก๊งใหญ่ช่วยอยู่แล้วเว้ยในเรื่องปกติเรื่องคุยใช่มันต้องเป็นตามหลักของแบบนี้อยู่แล้วเอาความเป็นจริงเข้ามาต้องว่าแก๊งเนี่ยสามารถช่วยได้ไหมแบบช่วยคุยให้หน่อยดิอะไรประมาณเนี่ยมันจะมีฟีลแบบนี้เกิดขึ้นเยอะสมมติใช่ป่ะ เราเนี่ยโดนรุมกระทืบบ่อยๆป่ะเราก็ไปขอแก๊งที่เป็นหัวเมืองเนี่ยช่วยหน่อยได้ไหมลองคุยให้ผมหน่อยอะไรประมาณเนี้ยเพราะผมมันไม่มีทางสู้แล้วเรายอมจริงๆในกรณีที่เรายอมจริงๆนะแต่ว่าอีกฝ่ายนึงอ่ะจะเล่นกับเราต่อนึกภาพป่ะหมายถึงเราก็ต้องเข้าไประงับในส่วนนั้นว่าให้มึงพอได้ไหมเนี่ยเขาไม่สู้มึงแล้วแต่ถ้ามึงมาพูดแบบว่าปากดีอยู่แต่มึงปากมึงไม่สู้อย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นตามนั้นอ่ะมึงเข้าใจปะถ้าคนมันจะยอมจริงๆคือปากมึงต้องไม่สู้แล้วใช่ใช่ใช่ก็คือต้องแม่หาเสี้ยนอ่ะก็คือต้องอยู่รู้อ่ะรู้จุดยืนตัวเองอ่ะเออผมเข้าใจอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ผมจะบอกอะไรให้คือการไม่มีทีซีอ่ะมันก็อยู่ที่ว่าแก๊งที่นำเมืองอ่ะแม่งคือแก๊งแบบประเภทใช่ใช่ใช่ผมบอกต้องคือสภาวะในเมืองแม่งอยู่ที่แก๊งนำเมืองจริงๆนะผมบอกเลยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะแม่งคือสำคัญโคตรเรื่องเนี้ยไม่เกี่ยวกับ TC หรอกผมบอกเลยจะมีหรือไม่มีอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะถ้ามึงแพ้มามันก็คือแพ้อ่ะไอ้เหี้ยมันก็เป็นสกอร์ที่มึงแพ้ตลอดชีวิตมึงอ่ะแต่น่าจะสนุกผมบอกเลยว่าน่าจะสนุกผมรู้สึกได้เลยว่ามันจะได้ฟิลที่ดีตอนเพราะตอนนี้ตอนแอดมินก็กำลังถกเถียงกันนะว่าจะเอาเป็นมีดหรืออาวุธกันแน่ตอนนี้แอดมินเขากำลังถกเถียงกันอยู่เพราะว่าพวกกูกำลังหารูปแบบกันอยู่ตอนนี้ว่าเฮ้ยปืนเนี่ยมันจะดีจริงๆหรออะไรประมาณเนี้ยแต่เรื่องกฎรายละเอียดที่ไม่เกี่ยวกับ OC อันเนี้ยทุกอย่างเพอร์เฟกต์เห็นด้วยแต่ตอนนี้มาแค่จับจุดกันเฉยว่าถ้าเซิร์ฟปืนเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบไหนอย่างจอยอย่างเงี้ยจอยล็อกนู่นนี่นั่นเราจะสามารถทำเอาออกเลยได้ไหม
มันจะมีมันจะมีจอยด้วยนะไอ้เซิร์ฟอินบอร์ดอะอินแอชิตอะเข้าใจของจอยสติ๊กอะเออมันเยอะผมถึงได้บอกว่าแล้วอีกอย่างนึงคือโปรแม่งยิงแม่งมองยากด้วยใช่นั่นแหละผมก็ห่วงตรงนี้แหละห่วงไอ้ตรงนี้อาจจะเป็นอาวุธที่ผมว่าเวิร์กผมว่าเวิร์กนะสำหรับลุงที่คุณลุงคิดมาก็คือระบบอุ้มใหม่เนี่ยแม่งสนุกมากๆแน่นอนถูกต้องคือเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าแม่งสนุกมากๆแน่ๆแม่งจะไม่มีฟูเปื่อยมันจะไม่มีเปื่อยมันจะไม่มีการหลบซ่อนกันเลยคือทุกอย่างเนี่ยมันจะเล่นกันตามระเบียบของมันเลยแล้วก็ตำรวจไม่เข้าเพราะว่าพี่อ่ะจะทำคือต้องบอกอย่างนี้พี่จะพยายามทำเมืองในแบบที่ไม่ด่าตำรวจได้เข้าใจปะทุกอย่างคือจะไม่มีทางที่แบบตำรวจจะเอียงหรือตำรวจจะอะไรพี่จะทำกระทบกระทั่งใช่ใช่ใช่จะทำแบบนี้ตามกฎแบบแผนใช่เออนี่พี่จะทำให้ทุกอย่างแบบไม่ถึงหน่วยงานจะไม่โดนด่าอะไรประมาณเนี้ย แต่ต้องเข้าใจอย่างครบใช่ใช่เพราะว่ามันชนกันได้เลยมันชนกันได้เลยมันอันนี้จะไม่มีแบบยิงยางแล้วก็ต้องชนแล้วเพราะจะเอาชนกันได้เลยเพราะอันนี้จะปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยWork. แต่กำลังคิดตอนนี้แค่คิดต้องคิดอย่างเดียวคือปืนนี่แหละหรือจะเป็นอาวุธระยะประชิดต้องมาฟันกันอีกทีนึงในความเห็นของแอดมินไงเพราะว่าผมมาห่วงเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องเข้าใจว่าไฟเอ็มแม่งแบบของประเทศไทยอ่ะมันโดนหล่อๆไปแล้วว่ามันคือเกมอาวุธตีใกล้อ่ะคือแค่เข้ามามันก็รู้แล้วอ่ะว่ามันคือเกมแบบเนี้ยรูปแบบการเล่นใช่ปืนอ่ะกูมองว่าแรกๆอ่ะอาจจะดีแต่หลังๆอาจจะแย่ก็ได้ระยะยาวใช่ระยะยาวเพราะว่าการเข้าไปไฟกันมันจะไม่มีการพูดคุยจะไม่มีการด่ากันไงใช่มันจะไม่เห็นตัวด้วยมันจะยิงกันแบบบนตึกดูน่ะโคตรไกลตัวเล็กๆก็เป็นตัวมดอ่ะตัวเท่าไม้ขีดอ่ะสู้กันมันจะไม่ได้อารมณ์แบบว่ายืนระยะประชันหน้ากันนะมันจะฟีลนั้นมันจะหายที่ผมห่วงก็คือตรงเนี้ยกำลังฟันกันแต่ว่าฟันแต่สุดท้ายเรื่องกฎเรื่องการอัปเดตเข้ามาใหม่พี่มองว่ามันดีมากไม่มีโอซีข้อมูลมันแข็งอ่ะใช่ข้อมูลมันแข็งยังไงก็ประเทศไม่ล่มจมหรอกผมบอกเลยถ้ามันแบบเพราะว่าทุกคนเขาก็ผมจะพูดให้นะทุกคนเข้ามาเล่นก็เพื่อหวังที่จะเล่นเกมเป็นเกมอ่ะรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยอ่ะไม่โดนคุกคามใช่จริงๆใครก็อยากจะเล่นผมพูดก็รอดูแต่ผมเชื่อมืออยู่ละว่าเวิร์กแน่นอนถ้าลุงมีไฟอ่ะนะถ้าพี่มีไฟอ่ะไปผิดหวังแน่นอนแต่แนวปืนก็น่าจะโอเคแต่ต้องลองดูแนวปืนเพราะอย่าลืมว่าแฟมเนี่ยต้องพูดก่อนว่าแฟมเอาแฟมหลักนะการที่จะปรับเปลี่ยนอะไรอ่ะซึ่งตอนนี้มันทำไม่ได้แล้วมันยากมากเพราะผู้เล่นเขาเล่นกันไปแบบนั้นแล้วซึ่งเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้แล้วตอนเนี้ยเพราะว่าความเคยชินที่มาเป็นแบบนั้นแล้วมันเลยยากแต่ว่า4ปีนี่ก็สุดยอดแล้วครับแฟมหลักที่ห่วงสุดคือ JK จะรัน3เมืองไหวไหมอันนี้คือที่ห่วงที่สุดแม้สุดท้ายมันก็ต้องปรับเปลี่ยนตามนั้นด้วย3เมืองใช่3เมืองเพราะว่าอย่างนี้การรัน3เมืองอะ หนึ่งคือถ้าสมมติเราไปเล่นเมืองใหม่ทุกคนอาจจะมีไฟเกิดขึ้นมาก็ได้เว้ยเข้าใจปะอย่างกูตอนเนี้ยกูก็เริ่มหมดไฟแล้วเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้เว้ยสุดท้ายแล้วแม่งการที่เราอยากเล่นอย่างนั้นอย่างนี้แม่งมันทำอะไรไม่ได้อ่ะมันก็เลยหมดไฟอ่ะใช่มันกืนกินเรามันค่อยๆกืนกินเราไปเรื่อยๆผมมองว่าแม่งก็ใช่เห็นด้วยแต่ถ้าสมมติถ้าเราไม่เอาแนวปืนนะสมมตินะถ้าเราไม่เอาแนวปืนแต่พี่คิดมาว่า20คนเนี่ยกำลังตอบโจทย์ที่ดีที่สุดใช่สิผมบอกให้นะ40คนอ่ะมันเล่นสนุกจริงแต่เราต้องเข้าใจด้วยว่าสมมติว่าเราลองคิดเป็นผู้เล่นนะลุงเข้ามาในเซิร์ฟแฟมหลักเนี่ยจะหาคนจากไหน40คน30คนก็ไม่ได้นะผมบอกให้นะสล็อต40คือ30คนก็ไม่พอนะอย่างน้อยต้อง35ไม่งั้นสู้ถึงไม่ได้จริงๆแต่ถ้าสมมติว่าเป็นตลอด20คนใช่ป่ะเราอาจจะรับมา10คนก่อนก็ได้อยู่ก่อนแล้วค่อยหามาเติมอีก10คนได้เพราะว่ากูพูดตรงๆนะคนที่เป็นผู้เล่นธรรมดาเป็นหัวแก๊งที่ไม่ได้เป็นสตรีมเมอร์ไม่ได้เป็นไรแล้วแม่งทำคนได้40คนกูยอมรับแม่งโคตรเก่ง
ช่ต้องพูดอย่างนี้คือที่เราได้เปรียบคนอื่นเนี่ยเพราะเราเป็นสตรีมเมอร์เว้ยเราหาคนง่ายเราหาคนง่ายแต่พวกที่อย่างไอ้เฮียเลสอย่างเงี้ยไอ้เฮียแม่งเก่งที่ไหนเนาะแม่งอยู่มาถึงขนาดนี้ได้แม่งเก่งมากอ่ะคนที่ไม่ได้สตรีมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเก่งแบบเก่งเลยอ่ะถ้ามีเวลาครบแบบว่ามันก็มาจากเป็นหลายแก๊งเป็นร้อยๆแก๊งไงก็ออกดอกออกผลมาเป็นเลสแก๊งเดียวคนที่เหลือรอดมาใช่ๆแต่ถ้าสมมติว่าเป็น20สล็อต30สล็อตผมเชื่อได้เลยว่าเยอะรอดมาเยอะต้องเป็นอันเดียวกันถูกไหมแม่ขับเป็นอันเดียวกันถูกไหมถูกครับผมข้างตามปิดแสดงว่ามันกำลังจะมาบ้านเราตมเปล่าไม่รู้ไม่รู้ผมตามอยู่ก่อนดูก่อนว่าไปไหนไปตามไปผมให้มึงก็ได้คันที่ตามแน่นอนเป็นแบบฟิลแบบว่าแก๊งแล้วก็มีสาพันมีแคนมีอะไรแบบเยอะๆแล้วก็นั่นอ่ะใช้ตรงนั้นอ่ะสู้กันกับคนเยอะๆสู้เหมือนตอนที่เอาเล่นกันเลสอ่ะมันก็ฟิลดีนะลุงแบบเราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแบบคนที่เราแบบไม่เคียนแบบไม่คิดว่าจะได้เล่นมาอยู่พวกเดียวกันอ่ะจากคนที่แบบไม่ชอบกันอะไรมันก็ฟิลมันก็ดีอ่ะก้าเลยยกต่าง BBC 6ซุนน่ะจากที่เขาเกลียดกันอ่ะเขามาอยู่ด้วยกันเขารักกันนะมันต้องเป็นแบบนั้นจริงๆเลยมันเป็นฟิลแบบอีกโมเมนต์นึงอ่ะน้องมันก็ควรจะมีนะใช่มันทำให้คนเกลียดกันมากๆเข้ามารักกันอ่ะก็อย่างตัวอย่างที่เราเล่นกับ6ซุนใช่ปะที่เราไปอีสปอร์ตอ่ะไปแข่งเราก็ชอบมันนะผมก็ชอบนะอย่างเช่นแบบไอ้ดงไอ้ดุยอะไรเงี้ยที่แบบผมคิดว่าแบบมันแรงๆพอมาอยู่ด้วยกันก็ไม่ใช่แบบที่เราคิดอ่ะใช่หลายคนไปดูคนเดียวสาราจีนเนี่ยมาไม่เอาสาราจีนเดี๋ยวมันเดี๋ยวตัวสเกลมันเจอเนี่ยพี่เห็นไหมไอ้กบสามสิบทีพีเก่าแบบยุคแรกอ่ะไอ้ทีพีเก่าก่อนเอาใต้ตึกใต้อะไรดีกว่าอย่าเอาแบบที่ลุงใส่ลุงตัดใส่ลุงไหมตึกลุงมาแล้วก็เหลือแค่คนสเกลดูไว้พอนะมันขับไปบ้างมันขับหนีพี่มันไม่ตามมันหนีเฮ้ยฟังกูตรงยาว10นาทีไอวีโรงพยาบาลไอวีโรงพยาบาลมันขับขี่ส่วนกูไอวีโรงพยาบาลมันตรงยาวไอวีโรงพยาบาลลงมาที่ตัวสเกลตามไปตัวสเกลตามไปไอวีโรงพยาบาลออกนอกเมืองมันหนีแล้วออกนอกเมืองมันแยกกันแล้วเว้ยพี่มันแยกกันแล้วไม่มีคนออกนอกเมืองมันมีออกนอกเมืองแล้วก็ไปทางตรงบ้านหัวใจบ้านหัวใจเยอะบ้านหัวใจประมาณ 3,000 บ้านหัวใจไปมึงเอาปืนปั๊มหอยก็เล่นได้นะเว้ยตอนเนี้ยได้นั่นเล่นตัวเล่นได้อย่าประมาทมันมาตรงไปครับเดี๋ยวปฏิโนครับปฏิโนครับปฏิโนครับเยอะจัดฟังกูครับไม่เอาเยอะเอาจำนวนเต็มคาสิโนกลุ่มใหญ่มันหมดฟังกูจำนวนใช่มันตกเลยตกหนึ่ง10เป็น10คาสิโนมันรวมมาไว้กูใจเย็นๆพี่ฟังกลุ่มใหญ่มันคาสิโนพี่ฟังมัน15บวกบวกพอใจเย็นมาต่อหน้าสะพานหน้าสะพานเดี๋ยวออกมาดูไว้โล่งรถนะมันโล่งรถไอคีเรายังไม่มีเลยเรายังเปิดไอคีออกมาก่อนมึงหนีไปไม่ต้องนั่งก่อนก่อนเล่นยื้อเรามาดูมันเว้ยตอนนี้เรามาดูมันใจเย็นฝั่งเขาไปเรื่อยๆอย่าชนอย่าให้มันดูมันเรามาดูมันโดยเฉพาะไอ้มาตีเราปะเนี่ยสติไว้มึงสติแต่เราน่าจะยังไม่ได้ชนนะเหรอเข้ารถแป๊บนึงถอยออกมาใครยังไม่ถึงกดวอลดิน้ำมันถอยได้ถอยไปรวมผูกให้แบงค์อยู่ถอยมานะคนไม่พอหนีว่ะพี่เราต้องรอมีอยู่นะมีอยู่ไม่อยู่นะมีอยู่กับแบงค์ไปเลยแยกย้ายออกมันจิ้มกูไก่เติร์กไอ้เหี้ยมันจิ้มกูพี่ออกได้ว่ะดีครับลุงพี่ไม่พร้อมครับผมกูโดนแล้วกูพังกูโดนเพลินกระดาษไอ้ตีไปมันไปร้านน้ำมันสับธนาคารใหญ่อะตอนนี้เรากระจายกันอยู่นะใจเย็นไปหาที่กูเพิ่งก่อนเราไปหาที่กูเพิ่งก่อนเถอะไปฟังเหมือนมันจะแย่งอะไรเอ้ยของจริงมันแยกอยู่โรงไฟฟ้ามันแยกแม่มันแยกไปบางส่วนไอ้เหี้ยไม่เชื่อกูมึงนับเลยอีก30นาทีอะมันจะตอมมาได้อะไรครับอย่างว่าอะไรนะไม่เมื่อกี้ลุงซ่อมรถผมกลัวโดนยิงโอ้ยเฮียเยอะชิบหายสัตว์ร้านวอตัวอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราไม่ทันหลอกเราเร็วจัดตะแรงจัดผิวจัดเชี่ยรถยั้งถึกอ่ะสัตว์
อยากมีรถแบบนี้ดีๆในเมืองหลักบ้างจังเว้ยเฮียเอ้ยจะหนีว่ามันจะอะไรอ่ะมาแล้วบอกพี่ผมอยู่ตรงหน้าทางเข้าเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอรถที่ 2.0 ไอ้สัตว์กูบอกเลยเชี่ยเอาแล้วดิมึงกี๊ดแน่อ่ะกูบอกเลยเออป้าเอาแม่งอ่ะให้เบิ้มบั้มลับเบ้อ่ะไม่กากจัดกากจัดกากจัดเพื่ออะไรอ่ะแม่งกูจะทำให้เหมือนจริงเหมือนจริงอีกแล้วใช่จะทำให้เหมือนจริงปาดเหงื่อแล้วกูสมัย R32 พวงมาลัย10ล้ออ่ะนั่นล่ะประมาณนั้นล่ะโอ้โหเป็นโมชีโดนนะมันจิ้มผมมันจิ้มผมอ่ะหนีหนีหนีปั๊มปั๊มปั๊มข้างบนนะปั๊มบนเมืองมึงหนีอย่ามาถึงแหวนอะไรอย่างเงี้ยวะไม่ได้มาถึงมาถึงคุณแรงนะได้ได้ผมเราไม่อยากไปไอ้จ่อยไปไหนวะแล้วมันจะหนีทำใหม่ควรอยู่ตรงแถวๆธนาคารใหญ่นะใครโดนตามมึงก็ไล่ไล่มันต่อดิอ๋อมันอยู่ตรงปั๊มอ่ะปั๊มปั๊ม LK อ่ะมึงรู้จักกันไหมปั๊มเฮียไอเนี่ยปั๊มขยะพี่ปั๊มตรงไอเวทีอ่ะจะไปจะไปทางเวทีอ่ะตรงปั๊มเวทีอ่ะตรงนั้นแหละใช่ใช่ใช่ปั๊มสักเคอ่ะหลักๆคราวนี้คือใครเปิดมียูเปิดนะใช่ไหมน้องเย็นใจเย็นเฮียรอมึงดูฮาคีเลยมึงดูภาพรวมกันดีกว่าฮาคีอ่ะรอก่อนด้วยห้านาทีห้านาทีชิวไปเอาเลยนะจ่อยหายตัวเขายังอยู่เขายังอยู่ตรงปั๊มนะเขาอยู่ตรงปั๊มเลยหายพี่จ่อยหายไปไหนอ่ะเปล่าขับเคลื่อนลงมาตรงกระดาษอติแล้วนะเราหลบเข้าไปข้างในหน่อยพี่ไปแล้วหลบเข้าไปข้างในหน่อยไปดีกว่าว่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวตัวสกาวมันหลบเข้าไปหน่อยพี่หลบเข้าไปหน่อยโดนดีไอ้เหี้ยเพื่อนออกไม่ทันเลยกรุ๊ปใหญ่มันโอ้โหเป็น10อ่ะ20คันลงมาจากเขาอำนวยนะผมเห็นละผมส่วนกับมันมันไปทางธนาคารใหญ่กันนะมันไปทางธนาคารใหญ่แล้วตอนเนี้ยเชื่อคุณแหละจำรถจุดเยอะมันไว้มันยังอยู่ธนาคารใหญ่แต่ถ้าลงมันจะลงก็ไม่ลงอ่ะพี่มันลงขึ้นๆลงๆนะผมจะไปไหนไงเหี้ยไม่ตำรวจก็เหมือนกันตำรวจก็เหมือนกันไม่ใช่เรามันจะล่อผมตำรวจก็เหมือนกันหมายถึงว่าคนถูกอุ้มอ่ะเออดูคุกใหญ่มันน่ะเรายังมีเวลาคุกมั้ยไม่เอออีก4นาทีมีของพี่แบงค์ป่ะพี่แบงค์เออยังไงใช่มั้ยมันหลุดได้ฟังคือนะมันอาจจะแบบให้กูใหญ่มันขี่วนปุ๊บแล้วมันก็จะแบบลอยไม่รถตำรวจมันก็ดีกว่าดิมันก็ต้องดีกว่ารถมันไปยังตามทางไหนก็ได้ที่มันต้องดูนอกทางอ่ะตอนนี้มันอยู่แลนเขียวนะมันอยู่แลนเราเลยมันอยู่หน้าตลาดแลนเต็มอ่ะบึ้มบั้มอ่ะขี่วนเล่นอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วมันก็แบบต่างกันสิเอาฮาคีอะไรบ้างนี่ใครเล่นปืนบนรถบ้างนะมีเสียครับเสียอ๋อไม่พอแล้วเอาฮาคีอะไรบ้างใครอีกพี่ยูเหรอเดี๋ยวแล้วใครอีกใช่ๆพี่ยูเอามันยังเลยแต่ว่าไปไหนนะจ่อยอ่ะพี่ยูเปิดแค่ตำรวจ30ก็ต้องมีได้4คนน่ะเพราะว่าไฟแรกผมไอ้ตำรวจย้อนอยู่ไหนวะไอ้ย้อนเนี่ยไหนขอเสียงดิเฮ้ยอยู่นี่ครับก่อนรวมกันหน้ากระดาษอตินะเมื่อกี่เดือนวะน้องเนี่ยมึงพูดกับพี่เลยครับพี่ชายเขายังไม่บอกผมเลยเนี่ยเดี๋ยวลั่นทุ่งอ่ะกูแตกยางนึงพี่หลานกูพี่ให้กูรีมึงรีปืนรถเยอะกว่านี้หน่อยดิไม่พอนะคนเดียวอ่ะไอ้จ่อยก็ไม่อยู่เนี่ยขอรีก่อนตอนนี้ผมคันสักรอยสักตัวเองว่ะนี่จะคันมากเลยขนาดสักแค่นิดเดียวแม่งคันแบบยิกๆผมคิดสภาพที่ผมสักมาทั้งหมดเนี่ยไอ้เหี้ยกูเคยคันชิบหายแบบนี้เยอะมากเลยนะแต่รู้สึกแบบที่กูรอดมาได้ไงวะผมไปสักเพิ่มนะครับสักเพิ่มแค่ชื่อลูกเฉยๆแม่งคันมากเลยยิกหลายวันแล้วเนี่ยไปสักชื่อลูกตรงขาชื่อเอสเตอร์ไม่มีแล้วผมมากลัวเข็มแล้วเดี๋ยวนี้ผมไม่กล้าเพิ่มอะไรแล้วกลัวเข็มจัดเขามาสักให้ที่บ้านเลยเมียผมสักรูปแบบพวกดาวพวกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบของผมก็จิ้มจิ้มนิดนึงแต่คันมากอ่ะคันมาหลายวันแล้วนะ3วันละแต่ก็ยังกลัวเข็มเหมือนเดิมนะตอนนี้ผมยังกลัวเข็มมากๆเลยสักเยอะกลัวเข็มมามึงว่าไงวะไอ้เหี้ย
แล้วคิดสภาพย้อนกลับไปแบบไอ้เหี้ยทั้งแขนอย่างเงี้ยกูรอดมาได้ไงวะกูทนมาได้ไงวะย้อนกลับไปนะกูทนเจ็บมาได้ไงวะขนาดนี้ไอ้เหี้ยกับขนาดแบบชื่อคนอักษรคนไม่ได้เยอะกูยังเจ็บชิบหายเลยไอ้เหี้ยจริงๆตอนนี้กลัวแบบตอนที่ผมสักใช่ป่ะประมาณ5นาทีเสร็จอ่ะผมรู้สึกว่าผมทรมานมากใน5นาทีอ่ะแล้วคิดดูดิผมสัก 6-7 ชั่วโมงอ่ะกูทนมาได้ไงวะย้อนกลับไปกูทนได้ไงวะเนี่ยไข่ดาวลองทำยังลองทำยังอร่อยนะสูตรผมอ่ะอร่อยนะคือเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องทอดไข่ใช่ป่ะผมมันจะมีน้าคนนึงนะครับเป็นน้าแท้ๆของผมนี่แหละ อยู่กับผมมาตลอดแล้วเขาจะใช้ผมทอดไข่ทุกครั้งนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ยทอดไข่ก็คือแบบสมมติเอาไข่ดาวลงไปแล้วใช่ไหมแล้วก็น้ำมันราดที่ข้างบนเอาใช่ไหมแล้วที่เนี่ยผมมันไม่ชอบกินไข่เยิ้มๆไม่ชอบกินแบบไข่แดงเยิ้มๆใช่ป่ะผมก็เลยแบบทำแบบเจาะไข่แดงให้มันแบบกระจายหน่อยแม่งอร่อยลองมาทำดูดิอร่อยมันต่างจริงๆรสชาติจะไม่เหมือนกับไข่แดงที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆนะสมมติถ้าคุณไม่ได้เจาะใช่ไหมแล้วคุณทำให้ไข่แดงมันสุกอ่ะมันจะไม่อร่อยต้องทำให้มันแบบกระจายอ่ะมันจะบางครับมันจะบางแล้วมันอร่อยมาโทษครับเฮ้ยกูโดนที่เดิมไอ้เหี้ยกูโดนตามพุกไม่ได้ไปแล้วผมโดนไม่ได้กูโดนไม่ใช่มันมาแล้วมันมาหากูเต็มเลยเซิร์ฟไม่เป็นไรต้องเล่นบาสยูเซนโบไอ้เหี้ยมันไม่รู้จักยูเซนโบหรอกมันไล่กูไม่ได้กูยูเซนโบอยู่นักวิ่งลมกดนักวิ่งลมกดกูลงมาใต้ไฮเวย์โรงพยาบาลยูเซนโบไอ้เหี้ยสถิติโลก 9.58 กูนี่ 9.40 ไปอย่าพึ่งนะกูใหญ่เข้ามาไฮเวย์โรงพยาบาลกูรอดกูไก่เซิร์ฟรอดไม่รอดแล้วแหละสองยางไฮเวย์โรงพยาบาลไฮเวย์โรงพยาบาลต้องรู้ตรงท่อเลยมารวมหน้ากลาดกลางนี้คุณใหญ่มารวมนี่ใต้สะพานกลาดกลางมารวมผมโดนมาไล่นะกูอยู่ในท่อนะกูอยู่ในท่อไก่เซิร์ฟนะเขาดักลงปากถ้ำนะเขาดักลงปากท่อ9.58 ยูเซนโบสอ่ะผมวิ่งคนมันเท่าไหร่วะ 5.40 เท่าเราป่ะดูจาก 9.40 น่าจะพอๆกับเราเลยมันน่าจะตีแล้วก็เล่นปืนบนรถอ่ะปวดให้ได้ปืนอยู่ไหนสำคัญนะเว้ยปืนบนรถอ่ะอะไรนะพี่มารับหน่อยไอพี่อยู่ไหนไม่ตอนนี้กูจะบอกอะไรให้นะกูจะบอกอะไรให้นะมึงสู้เขาไม่ได้แล้วมึงรู้ไหมเพราะอะไรมึงลังเลกันจัดอ่ะตอนเนี้ยมึงลังเลกันเกินอ่ะเอาหรือไม่เอาอ่ะรถกรุ๊ปใหญ่เขาอยู่ที่เดิมนะตรงทางเหินลงไหลอ่ะเออมึงกลัวอะไรกันวะเราครบยังกันเพื่อนที่มันห่อเคลมคือไอตะลอไล่อยู่นะปล่อยไปละโอ้กูแหลกมากเลยเซิร์ฟไอ้เหี้ยกูแหลกแหลกจัดๆเลยอ่ะผมเอาให้อยู่บอสแหลกจัดเลยอ่ะถ้าจะมาก็ต้องนั่นแหละอยู่ตรงไหนนะแหลกมากอ่ะตรงไหนไงครับไม่รู้อ่ะแหลกแบบสัสๆลงไหลใช่ป่ะใช่ทางเหินลงไหลทางเหินมาดิเปิดให้วิดีโอใหม่เดี๋ยวปืนบนรถโฟกัสหน่อยนะเว้ยยังไม่ได้ลงเลยเล่นปืนบนรถนะแต่ถ้าเล่นในเมืองกูเล่นไม่ได้แน่นอนอ่ะต้องเล่นนอกที่จะเปิดกูนะเว้ยมึงกับพิวเองนะกูอาจจะเสียงดังไม่ได้แล้วนะไม่เสื่อมหมดใจนะตัวรักเพื่อนอ่ะเราคุปใหญ่มันอยู่ฝั่งไหนจอดอยู่ตรงไม่ไปอยู่ไฮเวย์ไปอยู่ใช่ไฮเวย์ข้างล่างเลยถ้ามียากันให้กูขวดหนึ่งมาขอยากันขวดหนึ่งมันนะกูมันอยู่แถวนี้วนลงไปอ่ะให้แล้วโอ้ได้แล้วมันไปแล้วแฮร์รี่พอตเตอร์ถึงแล้วตายนะมีตัวซ่อมรถอยู่นะโอ้ยตายเลยยิงดีชนกูแหลกจัดกันรถเพื่อนมึงดูรถเพื่อนไหมแหลกทรมานปอดจัดเลยไอ้เจ้ากูขอรีก่อนมึงไปช่วยเพื่อนเลยไอ้รถมันจะพังเทล่าจะพังชมพูเทล่าจะพัง